นี้ของสนามเดินป่านะครับจะเป็นรุ่นออร่าวีนะครับขนาดอยู่ที่2เมตร70คูณ2เมตร70นะครับสูงอยู่ที่เมตร95บาท15เซนนะครับตัวนี้ก็จะสูงใหญ่นะครับ2ประตู2หน้าต่างครับเสาก็ขนาด11มิลนะครับตัวนี้เครื่องกันน้ำอยู่ที่ 3,500 มิลนะครับคาโปรีเยสเตอร์นะครับตัวนี้จะฝนตกทั้งคืนนะเมื่อคืนนะฮะแล้วก็ยังไม่เปียกนะครับข้างในนะฮะอันนี้คือเราก็เข้าไปดูแล้วครับตัวนี้2คู่สีครับออปชั่นก็มีเหมือนกันกับตัวออร่า3นะครับประตูหน้าต่างเล็กด้านหน้านะครับแล้วก็ช่องสอดสายไฟตัวนี้จะเป็นผ้าโพลีเอสเตอร์เคลือบกันน้ำ 3,500 มิล นะครับพิมพ์ลายสนามเดินป่าและแผนที่ประเทศไทยนะครับเหมือนเดิมของเราจะมี2คู่สีด้วยกันสีเขียวนะครับสีเขียวปีที่แล้วนี่ฮิตมากเลยบรรยากาศก็ประมาณนี้นะครับยามเช้าที่รีสอร์ทสายธามและขุนเขารีสอร์ทสวนพึ่งนะครับอากาศเย็นสบายดีครับดูข้างในกันปลาเปียกไหมครับ แล้วก็นี่ฮะดูฝนจริงๆนะครับด้านในก็แห้งสนิทครับอันนี้คือเราก็มาถ่ายรีวิวสินค้าถ่ายภาพนิ่งแล้วก็มารีวิวสินค้าพอดีโชคดีครับจังหวะฝนตกก็เลยเทสสินค้าไปในตัวครับเทสเต็นไปในตัวฮะเหมือนกันครับช่องสอดสายไฟโทษทีครับมีช่องระบายอากาศช่องสอดสายไฟซินตะเข็บทุกจุดเหมือนเดิมครับนะฮะอาจจะมองไม่เห็นนะครับตามมุมนะครับทั้ง4มุมแต่ตัวนี่นะฮะนี่ช่วงต่อระหว่างผ้า2ผืนนะฮะเราก็จะซีนตะเข็บให้รอบตัวเต็นท์เลยนะครับนี่ก็จะเป็นตัวนี้ก็จะเป็นแสงแดดยามเช้าครับบรรยากาศดีครับด้านในนะครับฝั่งนู้นนะครับก็จะเป็นเต็นท์ลากูน่าซึ่งผมนอนเมื่อคืนนี้ครับลากูน่าจูเนียลากูน่าเจอาร์น้ำไม่เข้าครับนอนหลับสบายเย็นบรรยากาศดีครับที่นี่ครับ